มันมัดที่ทรงชูเจริญนั่นน่ะมันยังไงนะอันไห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 นมัดไหนมัดขวาครับเอ้ยมัดไหนมัดขวามัดขวาเลยนะต่อยไงต่อยต่อยพี่มาต่อยไงเขาต่อยซ้ายมาอ่ะอ่ะพี่ไหนใส่ท้ายเขาอ่ะเราต่อยขวาโอ้ยแค่สิวสิวยังเสียวเสียวเลยเสียวบอลดีแล้วเสียวบอลเสียวบอลครับเอ้าถามเสียวบอลก่อนดีกว่าหายเหนื่อยยังครับพี่หรือว่าก็เป็นก้าวแรกก้าวแรกของคนแรกที่เข้าไปชิงชนะเลิศเราเหลืออีก4คนอีก4คนเหลืออีก4คนก็หวังว่าจากที่ผมบอกไปว่า15ล้านมันไม่ได้เกินความฝันมันเป็นไปได้นะครับคนแรกทะลุไปแล้วนะทะลุจริงแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาตั้งใจไปนี้นะตั้งใจแล้วก็ซ้อมด้วยความมุ่งมั่นเพราะว่า AWS ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เขาอยากจะทำให้สำเร็จนะครับมั่นใจลึกๆหรือมั่นใจแล้วชกกับเจ้าฟุกหนุ่มนั้นเล็กเคยต่อยมา2ครั้งแล้วนะเป็นไงบ้างมันรู้ทางกันหมดแล้วใช่มา2ครั้ง2ครั้งได้เลยนี่ครั้งที่3สําคัญเลยนะครับแต่ว่าครั้งที่3มาแพ้ทั้งชิงนี่ก็จบนะไม่จบนะไม่ได้สําคัญนะครับพวกเค้ากลับมาอยู่สภาพเดิมตอนที่เค้าได้ยอดมวยไงครับคือ 70-80% ครับมั้งครับมันจะเอ้ยยกขอให้ทําหน้าดีใจหน่อยนึงดีใจยิ้มหน่อยนึงนะเออเป็นไงบ้างถ้าเกิดเจอพวกครั้งอีกครั้งนึงครั้งสําคัญก็ต้องซ้อมให้หนักแล้วก็ตั้งใจกว่าเดิมครับซ้อมให้หนักขึ้นตอนนี้ยังไม่หนักเหรอก็ยังหนักแล้วครับแต่ต้องหนักกว่านี้หนักกว่านี้หนักกว่านี้เหรอครับโอ้มั่นใจนะนึงนะเอาถามจํานวน3ล้านเลย3ล้านได้มาจะเอาทําไมก็สมมุติว่าได้สมมุติว่าได้ไปสร้างฟาร์มแล้วก็ที่เหลือก็ใช้จ่ายให้พ่อแม่ครับอ๋อแล้วแต่งงานยังครับยังไม่มีเป้าหมายนะครับเชิญบอสนะครับครับผมแต่งงานแล้วครับเชิญบอสเชิญบอสมองถึงคู่นี้ยังไงครับห้ามกระพริบตาสนุกยังไงก็สนุกครับยังไงสนุกเพราะว่ามันถึงเวลาคู่จริงแล้วชนะมา2ครั้งไม่ได้มีความหมายครับเพราะว่าคนทุกคนอยากได้แชมป์ครับผมนะครับแล้ว2คนสุดท้ายมันก็คืออีกแค่ก้าวเดียวอีกแค่เอื้อมมือมันก็จะหยิบแล้ว3ล้านอ่ะมันอยู่ที่ใครจะเอื้อมได้เอื้อมไม่ได้เท่านั้นเองแต่ว่าดูฟอร์มหนึ่งนัดเล็กวันนี้แล้วก็ต่อยดีกันวันนี้ต่อยดีต่อยดีต่อยดีเราแพ้เพชรดงชัยนะเขาชนะเพชรดงชัยนะมันก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่ายังไงก็สนุกนะครับแล้วก็ถึงนัดชิงก็คงใส่กันเต็มที่นะครับก็หวังว่าเอาล่ะตอนนี้ถึงนี้เราพอใจแล้วเรามาถึงได้ตามเป้าหมายนะครับคนแรกได้เข้ามาสู่รอบชิงรอบชิงอีก4คนนะฮะเข้ามา5คนครับเซเบิลยังหวัง15ล้านเหมือนเดิม15ล้านเหมือนเดิมผมตั้งไว้แล้ว15ล้านก็ต้องได้15ล้านไม่ให้ใครสักล้านเออเอาผมเอาให้หมดฮะผมเซเบิลแล้ว4คนที่เหลือมีหนักใจคนไหนเป็นพิเศษมั้ยครับที่เหลือ4คนที่เหลือหนักใจอ่ะผมว่าหนักใจเพชรมรกตเอาเพชรมรกตเพราะว่ามันมีแดเนียลไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเพชรดำก็เหนื่อยเพชรดำก็เหนื่อยเพราะเพชรดำต้องเจอสมิงเดชถ้าผ่านสมิงเดชก็อาจจะต้องไปเจอนันทมูลเล็กซึ่งก็ไม่ง่ายทั้งสองไฟครับอาจจะมีฤทธิ์เทวดาที่อาจจะดูเส้นทางอาจจะไม่ยากมากแต่ก็ประมาทไม่ได้พอได้อยู่นะครับครับฤทธิ์เทวดาก็ตอนนี้เสียเบิร์ดก็หวังอยู่คือสองรุ่นนี้มีโอกาสอีกคนนึงกำไรเพชรกำไรเพชรก็ผู้หญิงแต่ว่าเจอแชมป์เลยสมรสมีก็เหนื่อยครับสุดท้ายแล้วเสียบอสก็เหนื่อยกับเพื่อนนะก็ไม่ผมก็สุดท้ายก็เป็นหน้าที่ของเขาไงใช่ไหมเราแค่มีหน้าที่ลุ้นเชียร์เป็นกำลังใจซัพพอร์ตสุดท้ายเขาจะทำได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาแล้วหมัดนี่ค่อนข้างที่จะมีพัฒนาขึ้นมาเยอะมากเลยค่ายเพนดีได้เพชรงามมาช่วยจิวคนนั้นก็คือฮีโร่โอลิมปิกนะฮะใช่ครับพี่เติ้ลมานัดโอ้โหครับตอนนี้กลายเป็นมวยหมัดหนักแบบจริงๆเขาเป็นมวยหมัดหนักอยู่แล้วนะเป็นคนหมัดหนักอยู่แล้วหมัดขวาตรงนี่เป็นลูกหากินอยู่แล้วครับแต่ว่าวันนี้เขาทวนมาเพราะว่าเขาก็ไปซ้อมดูเทปจูเจริญว่าชอบมือซ้ายตกจังหวะขวาคอร์สเข้าไปส่งเข้าไปจากนั้นเนี่ยคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาไหมคิดว่าไม่ลุกครับเต็มนะเต็มแล้วก็เต็มเลยดูภาพช้าสองสามครั้งนี่โดนเหมือนหมัดที่ต่อยเพชรพนมเลยป่านนี้มาเดียวกันเลยมีโอกาสที่จะให้เขาไปสู่แชมป์โลกของมวยสากลแก่เกินจะไปชิง30กว่าไม่ไหวแล้วเอามวยไทยนี่แหละครับต่อยมวยไทยไปดีแล้วต่อยมวยไทยกันครับ3ล้านก่อนนะเดือนหน้าขอบคุณมากครับเอาฝากแฟนมวยติดตามหน่อยกับพี่ตั้มก็ฝากแฟนมวยนะครับก็ติดตามครับก็ผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับก็จะคว้ารางวัล3ล้านให้ได้ครับโอ้โหประเมินร่างกายตัวนิดนึงครับกับพี่ตั้มตอนนี้คิดว่าก็ประมาณ70-80อยู่ตอนนี้70ก็เท่ากับฟุกเลยนะฟุกก็บอก70%ก็ยังเกิดช้าๆอยู่ครับถึงนัดจริงนี่ 100% ได้ไหมก็ต้องทำให้มันเต็มที่ครับไม่รู้น้ำหนักมีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีครับสบายแล้วช่างเช้าชกอีกวันนึงช่างเที่ยงชกอีกวันนึงอีกวันเดียวครับผม